วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของท็อปปิ้งพิเศษนะครับแสงจันทร์นวลผ่องตัวนี้ซึ่งเป็นท็อปปิ้งพิเศษที่ใส่ได้เฉพาะตัวที่เพิ่งเข้ามาอย่างคุกกี้แสงจันทร์แล้วก็คุกกี้มิลคิวเวย์นะครับทีนี้ตัวนี้คอนเทนต์นี้ผมว่าจะทำตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วล่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้แสงจันทร์สักทีนะครับจนกระทั่งได้มาแล้วก็รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาเจาะในส่วนของที่เป็นท็อปปิ้งพิเศษตัวนี้โดยท็อปปิ้งพิเศษตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ทั้งหมด5ชนิดจากทั้งหมด10ชนิดของท็อปปิ้งทั่วไปนะครับก็คือจะมีราสเบอร์รี่โจมตีช็อกโกแลตชิพนะครับจะเป็นคูลไทม์อัลมอนด์จะเป็นรสเสียหายคาราเมลจะเป็นในส่วนของความเร็วการโจมตีแล้วก็แอปเปิลนะครับจะเป็นคริติคอลตัวที่หายไปก็คือจะเป็นตัวท็อปปิ้งชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้กันหรือไม่มีประโยชน์นะครับประกอบไปด้วยเพิ่มบัฟลดดีบัฟนะครับลดความเสียหายคริติคอลเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับทำให้มันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับการได้มาซึ่งท็อปปิ้งพิเศษนี้นะครับก็สำหรับสายฟรีแท้ๆนะก็จะได้หลักๆจากความฝันของคุกกี้ในแต่ละชั้นของความฝันนะครับที่เคลียร์ไปเนี่ยก็จะได้1เม็ดอันนี้เคลียร์ไป3ชั้นก็จะได้มา3เม็ดนะครับแล้วก็จะมีชั้นสุดท้ายอีกเม็ดนึงรวมไปถึงนะครับรางวัลเวลาเคลียร์ทั้งหมดก็จะได้อีก5เม็ดนะครับหลักๆก็ทั้งเท่าไหร่ละ6นี้3 4ใช่ไหมครับประมาณตรงนี้9เม็ดและสำหรับสายเติมนะครับที่เป็นมูลไลท์พาสก็จะได้รางวัลตรงนี้เพิ่มมาอีกนะครับอีก1อีก2แล้วก็3นะครับก็ยังย้ำนะครับว่ามูลไลท์พาสก็จะถือเป็นพาสที่ค่อนข้างดีจริงๆนะสำหรับการการันตีตัวแสงจันทร์มาต่อที่ท็อปปิ้งพิเศษนะครับถึงแม้จะเลือกได้ทั้งหมด5อันแต่ว่าตัวที่คนใช้กันหลักๆก็ยังคงเป็นโจมตีคูลไทม์แล้วก็ลดเสียหายอยู่ดีนะครับทีนี้เนื่องจากมาใส่ได้ใน2ตัวก็คือแสงจันทร์กับคุกกี้มิลคิวเวย์เนี่ยอันนี้เป็นกิมมิคอย่างนึงนะในเมื่อมันมีรูปแบบท็อปปิ้งพิเศษเนี้ยเข้ามาแล้วในอนาคตเวลาตัวใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นระดับพวกแอนเชียนลีเจนเดอรี่ตัวอื่นอาจจะรวมไปถึงซูเปอร์เอพิกกับตัวที่มาคู่กันแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเนื้อเรื่องความฝันก็อาจจะมีท็อปปิ้งลักษณะเนี้ยมาให้อีกในอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่ามันดียังไงทีนี้สำหรับการเลือกนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะตามการใช้งานลดเสียหายก็ได้สำหรับในช่วงแรกที่คุกกี้ดาวน้อยคูลไทม์ก็อาจจะเหมาะนะครับสำหรับแสงจันทร์ในทุกสภาวะแล้วก็มิลคิวเวย์ก็ใช้ได้เช่นกันเพราะว่ามิลคิวเวย์ก็เป็นแท้งตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องใช้ลดเสียหายนะครับเน้นสกิลบ่อยๆเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะอืดมากแม้จะดาวน้อยแต่ว่าสำหรับผมนะครับจะเลือกเป็นราสเบอร์รี่โจมตีเพราะว่าแสงจันทร์อ่ะผมดูแล้วในเอ็นเกมนะครับเวลาดาวสูงๆอ่ะจะสามารถใช้โจมตีจะค่อนข้างจะเอื้อประโยชน์ต่อตัวสกิลที่เน้นคอนแรมไปที่พลังโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับรวมถึงมิลคิวเวย์ถ้าดาวสูงนะครับ5ดาวลงเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเป็นแท้งตัวหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องติดลดเสียหายเลยนะครับก็คือมาใช้เป็นโจมตีเพื่อเพิ่มความแรงของสกิลข้ออย่างได้ฉะนั้นผมจะเลือกตัวนี้ไปเป็นไลฟ์เบอร์รี่โจมตีทั้งหมดนะครับอันนี้ผมมีทั้งหมด6อันนะก็จะเลือกทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนๆดูความสามารถว่ามันดีกว่าท็อปปิ้งปกติยังไงนะครับคาราเมลกับทีเดคอลนี่ก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีการใช้งานนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนดวงดาวจะปกป้องเราเองอันนี้นะครับเดี๋ยวขอใช้ฟิลเตอร์เพื่อให้มันง่ายนะจะเป็นท็อปปิ้งพิเศษอย่างเดียวนะครับมาดูก่อนอันนี้คือการจำกัดนะครับตอนที่มันแจ้งนะก็จะเป็นแสงจันทร์กับมิลคิวเวย์ทีนี้ตัวนี้มันดีกว่าท็อปปิ้งปกติยังไงมาดูกันนะครับว่าในกรณีที่คุณตีบวกขึ้นไปเพื่อเอาออปชันพิเศษอะโดยปกติแล้วอะตัวที่เป็นออปลองเพิ่มเติมมันจะมีหมด10ชนิดตามที่บอกทีนี้มันจะตัดออกไปก็คือ4อันนะครับ4อันที่หายไปก็จะมีเพิ่มบัฟดีบัฟพลังชีวิตแล้วก็ป้องกันนะครับยังคงลดความเสียหายคริติคอลเพราะว่าเป็นตัวออปลองที่ยังจำเป็นอยู่นะทีนี้ออปลองที่สำคัญที่ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นโจมตีมีคูลไทม์แล้วก็ลดเสียหายสามอันนี้เช่นเดิมนะแล้วก็จะมีความระโจมตีคริติคอลกับลดความเสียหายคริติคอลตัวนี้ก็จะเพิ่มมาอ่ะทีนี้มาดูช่วงเลนที่มันสามารถบวกได้นะครับของเดิมอ่ะตัวค่าต่ำสุดอ่ะมันจะต่ำมากๆรู้สึกความระโจมตีจะอยู่ที่ 1% มั้งความระโจมตีก็ 1% คริติคอลก็ 1คูลไทม์รู้สึกสตาร์ทเริ่มต้นที่ 1นะครับแล้วก็ลดเสียหายอ่ะมันจะต่ำมากๆอยู่ที่ 1% นะครับแล้วก็เสียหายก็ 1ขั้นต่ำอ่ะมันก็คือจะเป็นตามนี้ขั้นสูงเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอมาเป็นตัวท็อปปิ้งพิเศษอ่ะเขาเลื่อนตัวที่เป็นขั้นต่ำสุดนะครับขึ้นมาค่อนข้างจะสูงนะครับ
จากเดิมพลังโจมตี 1% เป็น2พอเราค่าโจมตีจาก1เป็น2อัตราคีเป็นจาก1เป็น2ครูทำจาก1เป็น 1.5 และลดเสียหายนี่ดีที่สุดนะครับจากต่ำมากๆ1เนี่ยมาที่ 4.5 นะครับซึ่ง 4.5 เป็นค่าที่ดีมากๆนะครับถ้าได้มาเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะหาตัวลดเสียหายประมาณ 4% ขึ้นก็ยากแล้วนะครับอันนี้มีโอกาสได้ถึง5เลยนะครับเพราะว่าขั้นต่ำอยู่ที่ 4.5 แล้วลดเสียหายคริติคอลนะครับมาอยู่ที่ 3.5 นั่นหมายความว่าการตีท็อปปิ้งพิเศษนะครับจะทำให้คุณมีโอกาสได้นอกจากออปชันดีๆโอกาสสูงมากแล้วนะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด3แถวก็มีโอกาสได้ถึงครึ่งนึงแล้วนะครับในออปชันที่ดีๆซึ่งแน่นอนว่าอย่างไรก็ต้องมีติดลดเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาตีให้กันดูกันเลยนะครับเดี๋ยวขอไปหยุดที่บวก6ก่อนนะสำหรับครั้งแรกได้คริติคอลนะครับแน่นอนว่าค่าค่อนข้างสตาร์ทค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้ลดเสียหายคีนะครับอีกอันหนึ่งถ้าไม่ได้ติดลดเสียหายมานะก็ถือว่าเกลือนะครับนี่ถือว่าเกลือนะครับใช้งานไม่ได้จริงนะโอเคไปต่อกันก็บอกว่าถือว่าทำให้คนที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสได้ลดเสียหายในขั้นสูงๆเพิ่มขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็ยังครึ่งต่อครึ่งอยู่ดีนะครับในการได้ลดเสียหายอันนี้ก็ยังเกลื่อยนะครับนี่ถือว่าไม่เกลือนะได้ติดลดเสียหายมาสตาร์ทเริ่มต้นมันก็ 4.5 แล้วเพราะฉะนั้นได้สักประมาณ5ก็โอเคซึ่งมีโอกาสได้ถึง 6% เลยนะครับถ้าแบบดวงดีสุดๆนี่ถือว่าใช้ได้มาร์คไว้ก่อนนะครับอันต่อไปโจมตีนะครับซึ่งก็แหละในกรณีที่ถ้าดวงดีจริงๆก็คือออปชัน3อันที่มันเป็นเทพที่สุดคือลดเสียหายโจมตีแล้วก็ครูทามาพร้อมกันมีโอกาสได้สูงมากส่วนค่าสไตล์ก็ตามที่บอกนะครับมันมีโอกาสได้สูงอันเมื่อกี้ก็เคลือไปนะจริงๆลดเสียหายคิดที่ข้อเป็นอะไรที่ดีนะถ้ามาคู่กับลดเสียหายแต่ถ้ามาเดี่ยวๆก็คือกราบนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้มาร์คไว้อันสุดท้ายนะครับแล้วก็ปริมาณจากที่ได้อันนี้ถือว่าดีนะปริมาณโดยรวมที่ได้ก็คือจากทั้ง2กิจกรรมนะคือความฝัน9แล้วก็จากตัวมูลไลท์พาสทั้งหมดอีก3นะครับแล้วก็ไม่รู้ใจได้จากช่องทางอื่นไหมคือแม็กซ์สุดที่จะได้ก็ได้ก็คือจะอยู่ที่12ชิ้นนะครับอย่างว่าแหละมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องจำกัดการได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดสายเติมก็จะไปได้จากพวกแพ็กเกจอะไรอีกนะเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้จากทั้งหมด6อันผมก็ได้อันที่มันดีมานะครับมี3อันนะครับที่มีลดเสียหาย7บาทส่วนอันที่พวกเนี้ยไม่ดีแต่ก็ยังเก็บไว้ก่อนนะเผื่อได้ใช้อนาคตในส่วนอื่นๆอีกโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนี้แล้วก็สำหรับการติดตั้งนะครับเดี๋ยวติดตั้งให้ดูเลยนะมันยังสามารถไปคอมโบกับตัวที่เป็นเอฟเฟคเดิมนะครับได้ก็คือมันคิดเป็นประเภทเดียวกันอยู่ก็คือในส่วนเอฟเฟคราสเบอร์รี่นะครับถ้าติดตั้ง3ชิ้นก็จะได้ 3% แล้วก็5ชิ้นได้ 5% เช่นเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าจะบอกว่าตัวที่เป็นของเดิมผมอะที่ไม่ใช่ออปติมิสเซตอะก็ยังมีออปชันที่ดีกว่านะครับเพราะอย่างนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่เล่นมานานนะในส่วนของที่เป็นการตีท็อปปิ้งให้ได้ของดีๆเนี่ยจะบอกว่าระยะเวลาที่นานขนาดเนี้ยมันถึงดวงจะแย่นะครับมันก็ยังมีโอกาสในการตีหาตัวที่เป็นลดเสียหายเกิน 5% ได้ค่อนข้างเยอะกว่าคนที่เพิ่งเล่นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวที่เป็นท็อปปิ้งพิเศษถือเป็นตัวช่วยที่ดีนะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ในการได้มาแล้วก็เพิ่งได้ตัวที่ใหม่ๆอย่างแสงจันทร์มิลกี้เวย์มาใช้นะครับบวกกับท็อปปิ้งพวกเนี้ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับในการสู้ในโหมดต่างๆนะอารีนาอะไรพวกเนี้ยโอเคสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเจาะลึกเจ้าท็อปปิ้งพิเศษก็จะประมาณนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ